นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าสังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกล้องติดรถยนต์แม็กวิวภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับผู้สนใจการคลิปอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับที่ทางรายการขิงอุบัติเหตุเคยพูดไปก่อนเทศกาลสงกรานต์นะครับว่าปีนี้ต้องมีคนตายหลายร้อยศพนะครับไม่ต่ำกว่า 3-400 ศพนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เป็นจริงนะครับทางรายการขีดอุบัติเหตุนะครับไม่ต้องเป็นหมอดูแม่นๆครับเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยตลอดนะครับเป็นเรื่องจริงและจะเป็นอย่างนี้ทุกๆวันตลอดปีตลอดไปนะครับเพราะประเทศไทยเราขาดเรื่องอะไรครับขาดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับขาดเรื่องของจิตสำนึกครับในการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับท่านผู้ชมต้องอะไรมากครับผมมอเตอร์ไซค์จะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งนะฮะเมาแล้วขับยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งนะครับเรารู้เรื่องเมาแล้วขับหลายปียังครับเป็น10ปีครับเรารู้ว่าเมาแล้วไม่ควรขับรถแต่เมื่อคนใช้รถใช้ถนนไม่มีจิตสำนึกนะครับเจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับรับรองครับเรื่องนี้ยังเกิดไปเรื่อยๆนะครับจนแบบผมนะครับหรือท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับจะเสียชีวิตไปเรื่องนี้ก็ยังอยู่คู่ประเทศไทยนะครับถ้าเราไม่จัดการอะไรให้เด็ดขาดนะครับเหมือนญี่ปุ่นสมัยก่อนครับเขามีคนตายจากอุบัติเหตุเป็นหมื่นๆคนครับปัจจุบันครับเขาเหลือแทบจะเป็นศูนย์นะครับเหลือไม่จำนวนเท่าไหร่นะครับแต่เมืองไทยจะเป็นแชมป์ระดับหนึ่งของโลกและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับไม่ต้องเพิ่มกฎหมายครับไม่ต้องเพิ่มโทษไม่ต้องเพิ่มอะไรทั้งสิ้นครับเอากฎหมายที่มีอยู่ณวันนี้ครับเราใช้บังคับอย่างเข้มข้นนะครับเรื่องหมวกกันน็อกนะครับทำยังไงถึงให้คนใส่หมวกกันน็อกได้ 100% นะครับทำยังไงครับคนไม่ขับรถสวนเลนนะครับทำยังไงครับคนไม่ขับรถบนช่องทางด่วนนะครับทำยังไงครับคนจะไม่เมาแล้วขับทำยังไงครับคนจะไม่ง่วงแล้วขับทำยังไงครับให้คนมีสตินะครับให้มีสมาธิในการขับรถนะครับเราเชื่อครับว่าอุบัติเหตุจะลดลงนะครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราไปคุยนะครับคุณพัทรพันธ์กฤษณานะครับประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนะครับซึ่งคนเหล่านี้นะครับเป็นเหยื่อจากการอะไรครับเมาเองขับเองชนเองไม่ได้เมาครับถูกคนเมามาชนและก็คือลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่ของคนที่ถูกคนเมามาชนหรือคนตัวเองเมาแล้วชนนะครับพวกนี้คือเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเขาไม่อยากรับสมาชิกเพิ่มครับแต่สงกรานต์ปีนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มอีกอันนึงครับท่านผู้ชมครับจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าอย่านึกว่าประเทศไทยเรามีอุบัติเหตุปีละ2หนคือสงกรานต์กับปีใหม่ไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับเรามีอุบัติเหตุทุกวันทุกเดือนทุกสัปดาห์ทุกปีเรามีอุบัติเหตุตลอดวันนึงเรามีคนตายจากอุบัติเหตุวันละ60ศพ60ศพครับผมนะครับคนถูกหมาบ้ากัดนะฮะตายไป8คนนี่โอ้โหเดือดร้อนทั้งประเทศตั้งงบประมาณกันรัฐบาลประชุมกันโอ้โหทุกหน่วยงานออกมาทำงานกัน8คนต่อเทศกาลนะครับเป็นไข้หวัดนกนะครับมีคนเสียชีวิตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตื่นเต้นใหญ่ครับแต่คนไทยตายวันละ60คนเป็นเรื่องปกติมันซวยนะครับมันโชคไม่ดีถ้าเราอยากคิดอย่างกันอย่างนี้นะครับไม่มีทางครับที่จะลดได้ช่วงหน้าครับเราไปฟังจากพี่บีนะครับว่าคนที่เป็นเหยื่อเมาแล้วขับเนี่ยนะฮะต้องเป็นคนพิการคนดีๆต้องเป็นคนพิการเนี่ยนะครับเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมในช่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้เราขอพักสักครู่ก่อนครับเมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.นี่คือการทดสอบสุดท้ายความมืดมิดความกล้าอนาคตท้าทายส่งพลังคลิกยินดีด้วยคุณคือ150ไพล์
Honda Click 150i ใหม่เมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด Honda สังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกล้องติดรถยนต์แม็กวิวภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตและวันนี้นะครับผมได้อยู่กับประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนะครับคุณพัฒพันธ์กฤษณานะครับสวัสดีครับพี่บีครับพี่บีครับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเนี่ยตอนนี้รู้สึกโตขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งๆที่พี่บีบอกไม่อยากรับสมาชิกเพิ่มไม่อยากรับสมาชิกเพิ่มครับครับแต่ก็มีคนที่มีประสบอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายนะครับเอาที่เอาพี่บีก่อนพี่บีเนี่ยหลังจากประสบอุบัติเหตุแล้วกี่ปีแล้วพี่ตอนนี้ตั้งแต่ปี32อ่ะครับ32นะ2532ประสบเหตุตอนวันที่31มกราคมจำได้แม่นจำแม่น 4:00 น. 4:00 น.ด้วยบริเวณถนนโค้งดังที่สุดในประเทศไทยครับโค้งท็อป10ของประเทศไทยคือโค้งต้นโพโค้งต้นโพตรงถนนรัชดาพิเศษโค้งพิเศษครับโค้งหน้าศาลอาญาครับจริงๆแล้วก็เป็นว่าถนนเนี่ยเขาเป็นถนนในเมืองเขาไม่รับสโลปที่ความเร็วสูงคือเมื่อตอนปี32เนี่ยต้องเรียนเลยว่าตรงโค้งตรงนั้นยังไม่มีสะพานข้ามแยกรัชโยธินนะครับแล้วก็ไม่มีไอ้ที่ทำเป็นเส้นขีดๆเพื่อว่าเตือนสติเวลาจะเข้าโค้งครับแล้วเขาบอกว่าตรงจุดนั้นเนี่ยอุบัติเหตุเยอะมากครับหลังจากผมไม่กี่เดือนก็มีเพื่อนเพื่อนกันก็ไปเกิดอุบัติเหตุอีกกันนะครับก็มีเยอะเขาบอกว่าโค้งมันค่อนข้างจะเวลามันมองไม่เห็นครับรถจะวิ่งไปก็ออกมาก็ชนเลยครับชนเลยครับแล้วตอนนี้หลังจากนั้นแล้วตอนนี้พี่บีทำอะไรบ้างครับพี่ก็ทำอยู่หลายส่วนนะครับครับก็อย่างเมื่อตอนที่ประสบเหตุใหม่เนี่ยต้องเรียนเลยว่าก่อนจะฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยใช้เวลานานพอสมควรครับนะครับแล้วก็พอฟื้นตัวแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการครับของสมาคมคนพิการประเทศไทยนะครับผมก็มีช่วงหนึ่งเขาให้ไปจัดรายการวิทยุครับสำหรับเป็นรายการสำหรับให้กำลังใจและช่วยเรื่องปัญหาของคนพิการนะครับครับจากสถาบันวิทยาประเทศไทยรายการชั่วโมงเสมอภาคจำได้แม่นก็มีจดหมายเข้ามาเยอะมากจนมาถึงจุดหนึ่งเราบอกว่าโอ้ยคนพิการในประเทศไทยเยอะมากนะครับพี่เรามานั่งแก้ปัญหาคนนี้จบเรื่องนี้คนนี้มาอีกเรื่องนึงพอคนนี้จบคนเดิมที่ขอความช่วยเหลือมาอีกเรื่องอีกนะมันเป็นจุลภาคไปมันไม่จบอะครับมันต้องทำเป็นมหาภาคภาพใหญ่ๆทำยังไงที่จะป้องกันดีกว่าครับพี่ก็มีโอกาสได้มาเจอคุณหมอแท้จริงศิริพันธ์แพทย์แท้จริงศิริพันธ์ครับวันนั้นท่านพาคุณคริสโตเฟอร์เบญจกุลไปออกรายการทีวีครับแต่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมด้วยนะครับก็ได้คุยกันคุณหมอว่าเป็นอะไรมาผมบอกอุบัติเหตุมาอย่างนี้เล่าให้ฟังแต่ผมไม่ได้เคยสนใจนะผมเกิดจากคนเมาหรือเกิดจากสาเหตุอะไรครับคือก็สไตล์เรานะครับคนไทยครับก็คิดว่าเป็นช่างเจริญไปแล้วเป็นกรรมซวยเลยก็คิดไปต่างๆนานาข้อจนคุณหมออธิบายว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุมันมีสาเหตุนะไม่ใช่ว่าก็ลองไปไล่แล้วเพราะเอิญผมเป็นอาสาสมัครช่วงนั้นผมดูแลไปเยี่ยมไปให้กำลังใจน้องๆผู้พิการเยอะมากนะครับครับพี่คุณหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากให้รวบรวมดูซิว่ามีผู้พิการจากอุบัติเหตุจราจรเนี่ยครับจากทางถนนเนี่ยเท่าไหร่ครับแล้วมันเกิดจากการมาแล้วขับหรือเกี่ยวกับฮอไปเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่ครับก็เลยลองโทรไปหาน้องๆเราดูไปพบดูถามรายละเอียดดูปรากฏว่าเยอะมากครับคนนี้ที่น้องๆเจอเราไม่เคยถามว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ารถชนมาก็จบถามแล้วเอานี่เด็กวัยรุ่นอายุ15เมาเองขับเองชนเองนั่งรถไปคนเมาคนนี้เมาเองขับเองครับคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่เฉยๆคนมาชนครับเยอะมากแล้วก็เลยคุณหมอก็เลยรายงานคุณหมอนะครับคุณหมอว่าครับเราจัดประชุมเหยื่อมาแล้วขับครั้งแรกครับเอาคนพิการจากอุบัติเหตุจราจรล้วนๆเนี่ยมาครับจากเมาแล้วขับเนี่ยมาจากทั่วประเทศประมาณ300กว่าคนครับพี่แจ๊คก็ทําเป็นเครือข่ายก็เลยตั้งเป็นเครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับแล้วก็มีก
การรวมตัวได้ปั๊บเนี่ยก็มีการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรครับผมนะครับยื่นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการน้ำมันปั๊มน้ำมันใช่เพราะเรามีเหยื่อคนนึงครับเมาจนสุดท้ายไปซื้อเบียร์น้ำมันแล้วก็ไปซื้อเบียร์ปั๊มมันจะถึงบ้านอยู่แล้วอุบัติเหตุพิการตลอดชีวิตหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าเงินไปรักษาครับเราก็เลยเอาคนนี้เป็นคนยื่นครับนะครับหลังจากนั้นมาหลายรัฐบาลท่านสุรยุทธ์จุฬานนท์ท่านสมัครสุนทรเวชท่านอภิสิทธิ์ทุกท่านนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าให้ความสนใจและสนับสนุนเรื่องการลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับครับผมแล้วก็ที่พี่แจ๊คถามว่าผมทำอะไรบ้างก็ตอนนี้เป็นเลขาธิการสมาคมคนพิการประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนะเปิดทันเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับสองเลขาธิการสมาคมคนพิการประเทศไทยครับตอนนี้ก็เป็นรองเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการประเทศไทยแม่ครับรมราชูปถัมภ์ครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมวินแชร์บาสเกตบอลประเทศไทยครับครับก็ทำหลายส่วนครับพี่แจ๊คแล้วก็ยังมีกิจการกิจการส่วนตัวทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับพี่บีครับพวกโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการพวกรถวีลแชร์พิเศษนะครับการวีลแชร์กีฬาการอุปกรณ์ต่างเนี่ยก็ผลิตเองพอดีได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์คนญี่ปุ่นแกเป็นคนพิการแกมาสอนแล้วแกก็บอกอยากใหในเมืองไทยเนี่ยผลิตรถเหล่านี้ได้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะเพราะรถวินแชร์มันไม่มีมาตรฐานมันต้องเป็นเหมือนว่าตัวตัดสำหรับเหมาะแต่ความพิการหรือความร่างกายของแต่ละคนอาจารย์นี่ชื่อมิสเตอร์อุเอโนะครับอุเอโนะแกก็พิการเหมือนกันพวกเราเรียกกันว่าป๋าเวลาเจอก็ป๋าครับ80กว่าแล้วนะ80กว่าก็บินไปเมืองไทยบินมาประจำครับผมอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ทำอยู่ครับพี่ซึ่งป๋าก็นำเทคนิคโนว์ฮาวมาให้ให้หมดสอนแม้กระทั่งแล้วเราก็มีโรงงานผลิตวัดตัวคนพิการตัดรถเข็นวาดแบบเหมือนเสื้อผ้าเลยครับแล้วก็ให้เขานั่งได้พอดีตัวได้ช่วยเหลือตัวเองได้เข็นไปไหนมาไหนน้ำหนักเบาอะไรเงี้ยแล้วก็สอนการผลิตต่างๆซึ่งอันนี้เราก็จะได้หนึ่งคุณภาพดีและราคาถูกใช่ไหมครับพี่บีถูกกว่าของต่างประเทศหลายเท่าครับสามสี่เท่าตัวครับตอนนี้งานของเครือข่ายเหยื่อมีอะไรบ้างครับพี่บีครับตอนนี้งานเครือข่ายเหยื่ออย่างหลักนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นเป้าหมายที่ทางมูลนิธิมาไม่ขับเนี่ยได้พยายามที่จะให้ทำก็คือหลักๆหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนี้ในกลุ่มเสี่ยงนะครับเช่นพวกนักเรียนนักศึกษาเด็กวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งคนทำงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ก็จะมีหน้าที่เข้าไปน้องๆที่เป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุไปถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยเพื่อเตือนเป็นสติเตือนใจไม่ให้คนที่ยังเสี่ยงอยู่ไปปฏิบัติเพราะว่าอยากให้คนทั่วไปไปพูดไม่เชื่อหรอครับแน่นอนไม่เชื่อหรอครับต้องไปเห็นจริงๆว่าเราพอเป็นแล้วมันลำบากยังไงครอบครัวส่งผลยังไงชีวิตที่มีความฝันอะไรต่างหายไปเลยอันนี้ก็เลยทำให้เนี่ยเป็นหน้าที่หลักของเขานะครับแล้วก็เรื่องของการที่ว่ามีเทศกาลอะไรสำคัญต่างๆเนี่ยเราก็จะไปร่วมรณรงค์ร่วมกับสังคมสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องการอีกอันนึงก็คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายก็สนับสนุนเรื่องเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าไปยื่นหนังสือเรื่องให้แก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคดีอะไรที่เป็นเรื่องเด็ดๆดังๆแล้วมันรู้สึกดูเหมือนจะอ่อนไปเราก็จะไปขอให้ศาลเนี่ยให้ดูพิพากษาพิจารณาคำพิพากษาให้มันเป็นตามกฎหมายให้รุนแรงหน่อยหรืออะไรหน่อยหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจครับไปตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์อันนี้ก็คือเรื่องของการภาคของเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จะให้มีนโยบายสาธารณะในเรื่องของการลงโทษคนที่เมาแล้วขับแล้วไปชนเขาโดยไม่ได้ว่าถือเป็นเรื่องประมาทให้ถือเป็นเจตนา คือคดีความมันเรื่องการลงโทษมันต่างกันเลยนะครับ ประมาทกับเจตนาที่จะไปทำให้เขาเดือดร้อนหรือเขาเสียชีวิตหรือเขาพิการตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่พี่บีพูดเนี่ยอย่างเรื่องไปการไปบรรยายเนี่ยนะฮะคือผมไม่บรรยายเนี่ยพูดยังไงมันก็อย่างนั้นอ่ะแต่พอเหยื่อไปบรรยายเช่นพี่เจษดาครับใช่ผสมอะไรเงี้ยไปบรรยายเนี่ยพอเห็นแล้วโอ้โหคนเริ่มเพราะว่าอย่างที่เรียนครับเราจะคัดเลือกกลุ่มของเหยื่อที่รับผลกระทบเนี่ยที่มันใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายครับอย่างคุณเจษดาเนี่ยโดนจอดรถติดไฟแดงมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงธรรมดาเมาก็ไม่ได้เมาไปขายของกลับมากับภรรยาครับอยู่ดีๆคนมาชนเปี้ยงลากแกไปเป็น100เมตรครับจนข้างเนื้อไม่เหลือเลยเนื้อตัวไหม้ไปหมดฉีกขาดหมดแล้วก็รักษาพยาบาลหมดเงินไป 6-7 แสนนะครับมีผลต่อมาคือเรื่องของการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนต่างก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าหมดไปกับการรักษาพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็เป็นบรรยายครับว่าคุณอย่าไปคิดว่าแค่เสี้ยววินาทีเดียวเนี่ย
คุณทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือตัวคุณเดือดร้อนเองแล้วเนี่ยมันไม่จบแค่ตรงนั้นอ่ะมันเพิ่งเริ่มต้นครับชีวิตยังยาวนะครับแล้วก็ครอบครัวก็ต้องมาเดือดร้อนด้วยเงินทองเนี่ยหามาถ้าเป็นถ้าตายตอนชีวิตก็หมดไม่มีเหลือครับแล้วพอมาพิการแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะมาหาเงินได้เหมือนเดิมได้ผมจำคำพูดพี่บีได้ครับพี่บีชอบพูดว่าพี่ผมเนี่ยครับขอโทษนะฮะต้องพูดตรงๆนะฮะครับที่เยี่ยวเป็นเงินเป็นทองใช่ปัสสาวะอุจจาระเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเป็นทองเพราะว่าทุกวันนี้ผมเองเนี่ยปัสสาวะเองเนี่ยไม่ได้ต้องสวนต้องใส่ผ้าอ้อมวันสามสี่ผืนเพิกฮะอุจจาระเองไม่ต้องมีคนมาสวนก็ต้องจ้างเขานะครับลูกบีบคือเยอะแยะไปหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าสุขสบายครับคือมันเป็นแล้วมันก็ลำบากถึงจะให้ในครอบครัวคนที่มีเงินขนาดไหนเนี่ยมีคนพิการแล้วเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถือว่ามันก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันพอเราเป็นแล้วเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกที่เราจะต้องอยู่ได้ครับทีนี้จะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวมันก็ค่อนข้างจะลำบากครับเพราะฉะนั้นการที่มีเครือข่ายหรือมีการที่เราจะมีกลุ่มของเราขึ้นมาแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันหรืออย่างผมเนี่ยหน้าที่ของเหยื่ออีกอันนึงก็คือเข้าไปช่วยเหลือครับเพื่อนๆที่ประสบอุบัติเหตุใหม่ๆนะครับครับผมไปแนะนำไปช่วยดูแลแนะนำว่าเขาต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับทำยังไงที่เขามีรายได้ทำยังไงที่ให้เขาได้ไปเรียนหนังสือต่อแล้วเป็นในส่วนของเด็กที่เป็นยังต้องเรียนหนังสืออยู่ครับหรือใครอยากเล่นกีฬาก็สนับสนุนอย่างเงี้ยก็คือหน้าที่ที่เราทำมันอยู่ครับซึ่งพี่บีก็ต้องเดินทางไปทุกจังหวัดในประเทศไทยทุกจังหวัดครับที่มีเครือข่ายเยอะอยู่ทุกพื้นที่ครับนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ดีนะครับได้รับความสนับสนุนจากสถานประกอบการหลายแห่งที่จ้างเหยื่อกับผู้พิการจากอุบัติเหตุจราจรเหล่านี้มาทำงานแต่ไม่ต้องไปทำงานที่สถานประกอบการที่บริษัทหรือที่โรงงานนะครับพี่แจ็คคือทำงานอยู่ในชุมชนหรือใกล้บ้านทำอะไรช่วยเหลือสังคมเพื่อลดลงมาไม่ขาดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วได้รับเงินเดือนเต็มๆเอ๊ะพี่บีฮะอันนี้เนี่ยตามหลักการของกระทรวงแรงงานเนี่ยมีพนักงานเท่าไหร่ต้องรับผู้พิการคือเป็นพรบของ2กระทรวงนะครับกฎหมายที่หลายกระทรวงเกี่ยวข้องก็ของกระทรวงพัฒนาสังคมด้วยนะครับถ้าบริษัทหรือสถานประกอบการไหนมีพนักงาน100คน100คนต้องรับคนพิการทำงาน1คน1คนถ้ารับไม่ได้เรื่องจากเหตุผลอาจจะสถานที่ไม่เหมาะสมหรือตำแหน่งงานไม่สามารถที่คนพิการทำได้ครับก็ให้เลือกได้ 3-4 วิธีเช่นส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อที่จะเงินนี้มาพัฒนาคนพิการและต่างเหล่านี้นะครับหรือถ้าไม่อยากส่งเงินเข้ากองทุนก็ให้ใช้วิธีการเช่นให้สัมปทานไปขายของให้ความช่วยเหลืออื่นใดเช่นขายของแบบท็อปเปิดพื้นที่ให้คนพิการไปขายของได้ครับหรืออย่างให้ความช่วยเหลืออื่นใดเช่นว่าไปฝึกอาชีพไปอบรมไปสนับสนุนให้เกิดการอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงเลี้ยงไก่แล้วแต่อันนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยของเครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับเนี่ยก็ทราบว่ามีหลักๆก็ตอนนี้ก็มีธนาคารธนพณิชย์มีบริษัทเบทาโกลบริษัทเบทาโกหรืออย่างกลุ่มที่เป็นเหยื่อแล้วเป็นนักกีฬาทีมชาตินี่จะมี CP นะครับมี S&P มีอังกฤษกลางงูมีหลายบริษัทครับที่อย่างเช่นบริษัทกลางบริษัทกามีรถเนี่ยบริษัทกามีให้มาทำคอลเซ็นเตอร์แล้วคอยเช็คว่าเขามาติดตั้งเครื่องให้เลยนะครับแต่ว่าต้องเรียนในบริษัทกลางเริ่มมันแรกๆเลยบริษัทกลางบริษัทแรกเลยที่ว่าให้คนพิการที่แล้วเขาจะเลือกคนพิการที่แบบรุนแรงด้วยคือช่วยตัวเองได้น้อยเพราะว่าก็เข้าใจนะครับคนนั่งวีลแชร์อย่างผมเนี่ยปัสสาวะเองก็ไม่ได้อุจจาระเองก็ไม่ได้เนี่ยควบคุมต่างๆแล้วเนี่ยจะนั่งรถไปทำงานที่บริษัทเนี่ยให้เงินเดือน 30,000 ก็คงยังไม่พอครับผมครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าถ้าอยู่กรุงเทพอ่ะครับถ้าไม่มีบ้านอยู่เองนะครับครับถามว่ารถจะนั่งรถอะไรไปเพราะว่าระบบขนส่งมวลชนเรายังไม่พร้อมสำหรับผู้พิการแหมพี่บีพูดตรงๆนะครับบางทีแท็กซี่เองเนี่ยเขาไม่รับเพราะเห็นนั่งวีลแชร์ไม่เอาแล้วผมเจอมาแล้วนะครับจริงๆคือถ้าไม่มีรถส่วนตัวหรือเรียกแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ก็ยังลำบากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดไปเลยสำหรับคนพิการที่นั่งรถวีลแชร์แล้วจะมีโอกาสไปทำงานแล้วเหลือเงินใช้จ่ายนะครับก็เลยต้องหาวิธีลักษณะแบบนี้ครับที่ต้องช่วยเหลือกันเพราะเขาต้องจ้างอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจ้างไม่ได้ก็แทนที่จะไปจ้างไปทำงานธนาคารนี่ทำไม่ได้ล่ะครับผมก็ให้ไปรณรงค์เพื่ออย่างน้อยก็คือพนักงานไทยมันนี่เป็นแสนคนเนี่ยครับจะได้ระแวดระวังเรื่องการเมาไม่ขับด้วยแล้วก็เรื่องของ CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยแต่ว่าก็จ่ายเงินเดือนตรงไปกับทาง
ผู้พิการเองแล้วผู้พิการก็ต้องรายงานนะครับว่าวันนี้ไปตั้งด่านกี่ชั่วโมงวันนี้ไปทำอันนี้คือเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆที่ทางมูลนิธิมาไม่ขับเนี่ยได้ประสานกับสถานประกอบการหลายแห่งหรือแม้กระทั่งนักกีฬาของเราเนี่ยอย่างผมดูแลวินแชร์บาสเกตบอลทีมชาติเนี่ยพี่แจ๊คใช่ไหมครับว่าเกือบทั้งทีมเนี่ยอุบัติเหตุจราจรหมดครับผมเมาแล้วขับเกือบทั้งทีมครับผมนะครับก็ทุกวันนี้ก็ทางบริษัท CP ก็เข้ามา S&P เดอะมอลเนี่ยเขาก็จ้างให้เป็นซ้อมอย่างเดียวครับไม่ต้องไปทำงานซ้อมอย่างเดียวถึงเวลาก็ไปแข่งอันนี้ก็คือเขาสนับสนุนแล้วก็น้องๆเราเนี่ยที่เป็นนักกีฬาไม่เฉพาะแต่ว่าเล่นเพื่อความเป็นเลิศนะไปตามมหาลัยด้วยครับเอากีฬาไปเป็นตัวที่จะรณรงค์นะครับเอาน้องๆนักกีฬาบาสเกตบอลทีมมหาลัยเนี่ยมานั่งวินแชร์แข่งกันแล้วมาแข่งกันแล้วสัมภาษณ์ถามความรู้สึกว่าถ้าน้องเมาแล้วขับแล้วมานั่งวินแชร์เล่นเนี่ยครับเล่นปกติเขาเรียกว่าบาดไหมเชิงประจักษ์ประจักษ์แบบชัดเจนนะชัดเจนครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องราวของทางพี่บีที่ทำมากับเครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับนะครับตอนนี้นะครับเราจะให้พี่บีพักทานน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันนะครับตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับครับเมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.นี่คือการทดสอบสุดท้ายความมืดมิดความกล้าอนาคตท้าทายส่งพลังคลิกยินดีด้วยคุณคือ150พันฮอนด้าคลิก150ไอใหม่เมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าสังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกล้องติดรถยนต์แม็กวิวภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับกำลังคุยกับคุณพัทรพันธ์กฤษณานะครับประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนะครับพี่บีครับมาต่อกันเลยครับครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการทำงานครับของเหยื่อนะครับรวมถึงเรื่องการเล่นกีฬาของนักกีฬาครับวีแชร์เบสเกตบอลซึ่งต้องรีทับตรงนะครับไปกวาดรางวัลมาทั่วโลกแล้วอย่างครับพี่ไปมาหลายประเทศแล้วครับก็ต้องเรียนว่าวินแชร์บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เรียกว่าเหมือนกับฟุตบอลคนปกติครับเป็นที่นิยมสำหรับกีฬาคนพิการชนิดหนึ่งครับเราก็เป็นแชมป์ซีเกมเนี่ยครับ5สมัยแล้ว5สมัยปีหน้าป้องกันแชมป์สมัยที่6เราเจอคู่แข่งสำคัญเป็นเจ้าภาพคือมาเลเซียอันนี้เราแล้วนี่อันนี้เรียนเพิ่มให้พี่แจ็คฟังนะครับครับเราก็ไม่ได้ว่าเรื่องกีฬาก็จบเรื่องกีฬาต่อสู้กันแต่เวลาเรามีกิจกรรมอย่างโรดลงเรื่องเมาไม่ขับเนี่ยวันเหยื่อโลกวันระลึกถึงเหยื่อผู้พิการจะไปเห็นโลกเนี่ยกับวันเหตุทางถนนของโลกซึ่งUN ประกาศทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนเราก็เชิญนะครับส่วนมากก็นักกีฬามาเลเซียเพื่อนกันเนี่ยอ๋อครับผมไม่เกี่ยวกับแต่บาสเกตบอลเนี่ยชาติต่างๆมาร่วมกันจราจรทั้งนั้นครับเราก็อาศัยเล่นกีฬาก็เราเจอแล้วก็เลยเชิญมาร่วมให้มาแชร์ประสบการณ์ว่า บ้านเขาเป็นยังไงแต่มาเลเซียนี่กฎหมายเขารุนแรงกว่าบ้านเรานะรุนแรงกว่าเราเยอะครับแล้วเขาเป็นประเทศมุสลิม
ครับเพราะฉะนั้นการเมาแล้วไปขับเนี่ยเขาน้อยมากว่าเหตุเขาหายไปเยอะไม่เหมือนบ้านเรานะครับแต่อินโดนีเซียเยอะครับเยอะอันดับติดอันดับไล่เลี่ยไทยนะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เล่าให้ฟังว่าเราไม่ได้ทำเฉพาะในประเทศในประเทศลาวต่างๆเราก็ไปช่วยครับเพราะว่าอย่างประเทศพวกนี้ไม่มีการเก็บตัวเลขหรอกแต่ว่าเมาเละเลยก็ไปขับรถไปชนอาจจะมีเยอะครับพี่บีครับผมจำได้ครับวันก่อนนะฮะที่เรามีงานนะพี่นะที่สำนักงานสบานนะฮะแล้วก็มีผู้ถูกคดีเมาแล้วขับเนี่ยบริการเข็นเหยื่อเนี่ยไปฟังท่านนายกนะฮะในที่รัฐบาลและเขียนออกมาเนี่ยปรากฏว่าผมยืนอยู่หลังเขาเขาพูดว่าไงพี่บีเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะเมาแล้วก็ไม่ไปขับแล้วเพื่อนบอกว่าเองกลัวจะทำคนอื่นเป็นอย่างนี้เหรอบอกเปล่ากลัวเองกลัวตัวเองพี่เป็นอย่างนี้คือจริงๆต้องเรียนครับไอ้กิจกรรมกับคุมประพฤติเนี่ยเครือข่ายเหยื่อเราเนี่ยทั่วประเทศหลายจังหวัดเนี่ยรเราจะเป็นหน้าที่หลักเลยไปบรรยายให้เขาฟังผู้ที่ถูกจับคดีเมาแล้วขับผู้ถูกคุมประพฤติแล้วต้องมานั่งใช้เวลาใช่ไหมบริการสังคมเนี่ยครับก็เมื่อเครือข่ายเรามีกิจกรรมแล้วก็ตามทีเนี่ยเขาจะมาช่วยนะครับทางสำนักงานคุมประพฤติแต่ละจังหวัดก็จะส่งมาช่วยให้มาเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลคนพิการที่เป็นเหยื่อจากเมาแล้วขับเนี่ยแล้วก็เราไปบรรยายให้ความรู้ด้วยว่าไอ้ที่เกิดอย่างเงี้ยเพราะว่าเมาแล้วเป็นยังไงให้เขาสะท้อนเพราะนี่คือกลุ่มเป้าหมายตรงเลยครับพี่จ้าเชื่อไหมว่าหลายๆคนเนี่ยหมดชั่วโมงไปแล้วเนี่ยครับก็ยังมาช่วยนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาโชคดีที่ไม่เป็นที่มันไปเป็นแบบนี้โดนตำรวจจับก่อนผมจะพูดประจำแบบว่าพวกพี่ๆทั้งหลายอย่าไปโกรธตำรวจเขาบอกตัวแรกเขาโกรธตำรวจมากนะไปจับเขาเนี่ยเขาบอกว่ากลับไปขอบคุณตำรวจครับพวกพี่ผมพูดฟังให้ฟังสั้นๆคำนึงนะครับบอกว่าติดคุกถึงให้ติดคุกนะทุกวันนี้ไม่ติดหรอกเพราะว่าเขาก็แค่รอลงอาญาบ้างหรือให้บำเพ็ญประโยชน์จับปรับรอใช่จับปรับรอเราบอกถึงให้พี่ติดคุกก็ยังมีวันออกแต่ถ้าเป็นแต่พิการเนี่ยตลอดชีวิตแล้วไม่เดือดร้อนคนเดียวนะถ้าพิการคนหนึ่งเท่ากับพิการทั้งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องต้องมาดูแลเดือดร้อนหมดกลับไปขอบคุณตำรวจครับแล้วคนเหล่านี้นะครับมันคือกลุ่มเป้าหมายเอาเขามาบำเพ็ญเป็นกิจกรรมที่ดีมากถูกคู่เลยเขาจะเข็นเห็นว่าอุ้ยพี่ปัสสาวะเองไม่ได้หรอทันทีมองภายนอกไม่รู้ครับคิดว่าแค่นั่งรถเข็นเอาปัสสาวะเองไม่ได้อุ้ยคนบอกเป็นแผลเปิดให้ดูอุ้ยตกใจเห็นมีกิจกรรมอย่างเช่นเช้าเนี่ยไปรับผู้พิการที่บ้านแล้วไปใช้ชีวิตกันทั้งวันเลยพาไปหาหมอโรงพยาบาลไปกิจกรรมต่างๆไปเขาไปประชุมแล้วก็ไปกันด้วยกันไปเรียนรู้แล้วครับแล้วกลับมาส่งที่บ้านอันนี้หลายจังหวัดนะครับที่ทำแต่ว่าถ้าในส่วนกลางเนี่ยเวลาเรามีสัมมนาอะไรเกี่ยวกับเหยื่อมาแล้วขับเราเนี่ยซึ่งเป็นคนพิการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นร้อยๆคนนะครับพี่เขาก็จะมาประกบหนึ่งต่อหนึ่งมีบัดดี้กันแล้วก็ให้เล่าประวัติกันอะไรกันคุยกันแล้วก็พาไปเข้าห้องน้ำไปยืนเฝ้ายอโอ้บางคนเห็นแล้วโอ้โหต้องช่วยยกช่วยแบกเขาเห็นแล้วเขาสะท้อนว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้โชคดีเพราะว่าอย่าลืมว่าเหยื่อเราหลายๆคนนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่อะไรมีทุกอาชีพครับเป็นทหารเป็นนักบินเป็นหมอเป็นวิศวกรกรรมกรเหมือนกันมีเยอะแยะหมดครับเพราะนั้นเนี่ยไม่เลือกครับไม่เลือกเพศเลือกวัยเลือกอาชีพครับนะครับมีนักเรียนนักศึกษาเยอะแยะหมดครับอันนี้ก็ทำให้เป็นกิจกรรมที่ดีและสะท้อนให้เห็นว่าเขาสามารถที่จะช่วยเขาได้ครับครับผมครับก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเนี่ยได้ทำมาครับนะครับแล้วก็พี่บีครับนอกจากนั้นตอนนี้เรามีขยายงานไปทำอะไรบ้างครับก็ตอนนี้เครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับเนี่ยเราเปิดเป็นทางการนะครับถือว่าได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิมาแม่ขับนะครับห้าสิบหกจังหวัดครับคือจะมีผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยมารับรองทุกจังหวัดเพราะว่าฝากท่านไว้ดูแลว่าเนี่ยให้เรียกใช้ได้เลยว่าเวลามีกิจกรรมรณรงค์อะไรหรือมีกิจกรรมอะไรที่อยากจะสร้างกระแสหรือมาเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เชิญคนเหล่านี้ไปได้เลยนะครับสมาชิกของเราเนี่ยยินดีที่จะไปถ่ายทอดไปเผยแพร่เกี่ยวกับประวัติของเขาประสบการณ์ตรงที่เขาไปพบไปเจอมาแล้วก็ไปเตือนสติไม่อยากให้คนที่ยังเดินเหินได้ครับมาเป็นแบบนี้เพราะจริงๆเราไม่อยากรับสมาชิกเพิ่มนะครับเรียนเลยไม่อยากสมาชิกเพิ่มแต่ว่าต้องยอมรับว่าเมืองไทยเนี่ยปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลกเราก็พยายามที่จะแก้ไขกันอยู่นะครับแม้ทั้งพวกเราเองก็ถึงทุกวันนี้อาจจะต้องมีการส่งสมาชิกเราไปร่วมฟังคำพิพากษาด้วยครับเราอยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็มีนะครับก็มีหลายจังหวัดเราส่งไปครับอยากให้พี่บีฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยครับครับก็อยากจะฝากนะครับว่าอย่างที่ผมบอกนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีครับ
ขอให้เรามีสติแล้วเราเรียนรู้ที่จะป้องกันนะครับครับคือมันไม่เหมือนกับเรื่องอื่นนะครับอย่างโรคเอดส์ท่านไม่อยากเป็นท่านป้องกันด้วยตัวเองได้ครับบุหรี่นี่ไม่สูบไม่เป็นมะเร็งหรือเลี่ยงคนที่เขาสูบบุหรี่ใกล้ไม่เป็นมะเร็งแต่อุบัติเหตุเนี่ยถนนเป็นสาธารณะครับครับเราไม่รู้ว่าบนท้องถนนมีคนเมาหรือไม่เมาบางคนคิดว่าฉันไม่เมาไม่สนใจเรื่องนี้ครับแต่ผมเจอมาเยอะแล้วผมเองนี่ก็ไม่เมานะครับต้องมาพิการตลอดชีวิตเพราะคนเมาครับเพราะนั้นทำไงให้คนเมาออกนอกถนนครับทำไงให้พวกที่มันชอบซิ่งให้มันไปไกลๆครับต้องช่วยกันครับเรื่องนี้ครับหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้ต้องบอกต่อนะครับแล้วช่วยกันเตือนครับเริ่มจากในครอบครัวก่อนครับฝากเลยว่าถ้าพลาดมาเพียงแค่วินาทีเดียวเนี่ยครับท่านจะเสียใจไปตลอดชีวิตครับครับนี่นะครับคือคำเตือนนะครับของคุณพระราชพันธ์กฤษณานะครับท่านประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บีมากๆเลยครับครับครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่คุณพัทรพันธ์กฤษณานะครับหรือพี่บีนะครับได้พูดถึงนะครับมันเป็นเรื่องความเศร้ากับท่านผู้ชมครับอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันเรื่องของรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอย่างเรื่องเมาแล้วขับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ครับจับวันเนี้ยนะครับไปถึงศาลทำไงครับจำปรับรอนะครับอีก7วันไปเมาแล้วขับอีกที่นึงไปถึงศาลจำปรับรอนะฮะอีก7วันไปที่นึงจำปรับรอ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 ไม่มีใครเข็ดหรอกครับทุกคนบอกว่าโอ้ธรรมดาปกติมีปัญหาแต่ถ้าวันนี้คุณเมาแล้วขับคุณโดนจับ1ครั้งจำปรับรอพอครั้งที่2คุณเข้าคุกเลยคุณโดนกักขังเลยคุณโดนคุมขังเลยจะมีคนกล้ามั้ยครับกล้าทําครับเจ้าหน้าที่ครับกล้าทําครับนะครับเรื่องที่ต้องฝากที่3ด้วยนะครับผมคุยกับผู้ศึกษาหลายท่านนะครับหลายท่านบอกว่าต้องเอาคนเหล่านี้นะครับออกจากสังคมนะครับหรืออย่ามีพฤติกรรมอย่างนี้ผู้ศึกษาท่านนึงบอกว่าเราต้องให้โอกาสคนที่ทำผิดนะครับแล้วคนเหล่านี้ครับหลายๆคนครับไปชนคนอื่นตายชนคนอื่นพิการชนคนอื่นบาดเจ็บนะครับในสังคมไทยมีเรื่องนี้เยอะมากปีนึงเรามีคนพิการเป็นหมื่นคนนะครับเรามีคนที่ตายจากอุบัติเหตุปีละหมื่นคนเรามีคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุปีเป็นหลายแสนคนเกือบถึงล้านคนเมื่อไหร่เราจะหยุดเรื่องนี้ได้ครับต้องช่วยกันในสังคมครับฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับผมและตอนนี้เราขอพักสักครู่ก่อนครับเมื่อชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่ PTT Ultra Force Diesel หนึ่งในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าสังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนกล้องติดรถยนต์แม็กวิวภาพคมชัดคุณภาพคงทนเรื่องไฟฟ้าเรื่องสำคัญของชีวิตที่ใครๆก็อยากจะบอกคนที่ตัวเองรักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห่วงใยในทุกเรื่องสำคัญของชีวิตเอาละครับช่วงนี้นะครับเรามาชมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากครูฝึกบริษัท AP Honda นะครับเป็นเรื่องอะไรครับรถมอเตอร์ไซค์ครับ2ล้อครับมีโอกาสล้มได้อะไรได้ยกรถยังไงท่าที่ถูกต้องไม่ให้ตัวเองเจ็บนะฮะตัวเองไม่มีความเสียหายนะครับไปเป็นยกรถผิดท่านะครับกระดูกสันหลังเป็นอะไรไปโอ้พิการอีกนะครับไปชมวิธีที่ถูกต้องจากครูฝึกได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับในส่วนนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการยกรถถ้ารถล้มนะครับเพราะอะไรครับถ้ารถล้มเสร็จปุ๊บคนทั่วไปส่วนใหญ่ถ้ารถล้มปุ๊บจะทำไงครับรีบยกแบบนี้ครับรีบยกใหญ่เลยรีบยกใหญ่เลยเพราะอะไรอายเพราะฉะนั้นซึ่งผิดนะครับวิธีการยกนะครับอันดับแรก
นะครับต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเราบาดเจ็บอะไรไหมสำรวจตัวเราเองเลยครับว่าเราบาดเจ็บไหมเพราะเราล้มเราเกิดอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นถ้าเราบาดเจ็บนั่งเลยครับให้คนอื่นมายกให้นะครับเช็คตัวเองก่อนเราไม่มีอะไหล่ขายรถมีอะไหล่ขายครับทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราสำรวจตัวเราเองก่อนถ้าเราบาดเจ็บนอนนะครับแต่ถ้าเราไม่บาดเจ็บเราสามารถประคองรถได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกรถจอดอยู่อย่างนี้ขั้นตอนแรกปิดสวิตช์กุญแจก่อนครับตัดระบบไฟระบบเบรกออกจากกันนะครับขั้นตอนที่2ครับตัวเราตั้งสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปที่ตัวรถมือกำเบรกตลอดเวลาให้ล้อหน้ากับล้อหลังแตะพื้นนะครับให้ล้อหน้ากับล้อหลังแตะพื้นเสร็จแล้วปุ๊บใช้ขาเป็นตัวแรงที่จะยกขึ้นอย่าใช้หลังใช้หลังอาจจะเกิดบาดเจ็บซ้ำซ้อนได้เพราะฉะนั้นใช้ขายก1 2 3เห็นไหมครับใช้ขายกขึ้นพอยกขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งขาตั้งครับสำรวจตัวรถสำรวจตัวเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือท่าทางรถล้มเราสามารถยกอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งตัวเราเองและรถนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะให้ความปลอดภัยกับตัวเราเองได้นะครับเพราะว่าในส่วนของรถล้มบางคนตกใจรถล้มทำยังไงรีบยกใหญ่เลยบาดเจ็บตัวเองอีกซ้ำซ้อนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรถล้มก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับก็ลองฝึกใหม่นะครับลองฝึกกันแต่อย่าไปล้มจริงนะครับลองฝึกการยกเฉยๆนะครับก็พบกันโอกาสต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับลากันไปลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตีดร.มงคลลัพธ์วิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัทพิวด้านะครับที่นำท่ายกรถมอเตอร์ไซค์ที่ล้มนะครับอย่างถูกต้องมาบอกเรานะครับนำไปใช้นำไปปฏิบัตินะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองครับและตอนนี้ครับเราไปชมนะครับวิธีการขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากครูฝึกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยครับในงานรถคือท่านั่งนะครับการจัดแจงท่านั่งต้องจัดแจงยังไงนะครับไปดูได้เลยครับเชิญชมครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับผมอนุชาพันธุ์คบุตรนะครับจากส่วนบริหารงานความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้คุยเรื่องของตัวการทำประหยัด8ประการในข้อที่1กับข้อที่2เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องของการทำประหยัด8ประการในข้อที่3คือเรื่องของการท่านั่งตามหลักอีโคโนมิกการฝึกท่านั่งตามหลักอีโคโนมิกครับจุดประสงค์คือเพื่อที่จะทำยังไงก็แล้วแต่นะให้ร่างกายของเราอยู่ตามหลักที่สบายเวลาที่เกิดเหตุนะครับหรือการขับรถเนี่ยต้องมีการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการขับรถเราจะนั่งให้ถูกวิธียังไงครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเราจะนั่งท่าขับรถตามหลักตามอีโคโนมิกตามหลักที่ถูกต้องเนี่ยควรทำยังไงกันครับเรามาติดตามมาดูครับครับต่อไปเรามาดูเรื่องของท่านั่งตามหลักอีโคโนมิกครับในการที่เราปรับท่านั่งถ้าไม่เหมาะสมนะครับหรือถูกต้องเนี่ยความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะมีด้วยกันหลายจุดหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับตำแหน่งแรกที่เป็นคือเรื่องหนึ่งเรื่องของตรงที่เป็นสะโพกนะครับอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยหรือปวดเมื่อยขึ้นมาได้นะฮะตำแหน่งที่2คือเรื่องของตรงที่หัวไหล่นะครับอาจจะมีลักษณะการปวดเมื่อยถ้าวางตำแหน่งของแขนไม่ถูกต้องนะครับตำแหน่งที่3ก็คือเรื่องของตรงที่เป็นข้อเท้าในการวางไม่ดีจะเป็นเรื่องของการปวดข้อเท้าหรือเป็นตะคริวได้นะครับที่4เวลาที่เกิดบัติเหตุหรือเกิดเหตุเฉินจริงอาจจะอาการบาดเจ็บตรงช่วงของท้ายทอยนะครับลงตะกอนด้านหลังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นวิธีการแก้ไขนะครับการปรับท่านั่งให้เหมาะสมคือ1นะครับเราทำการปรับขาเกงเรานะครับไม่ให้ขาเกงตึงจนเกินไปนะครับโดยการที่ดึงขาเกงเกิดขึ้นนะครับขยับให้ปลอดภัยนะครับขยับเกงได้สุดแล้วรู้สึกว่าเราไม่ถูกตึงจนเกินไปนะครับขาเกงจะไม่ตึงละเกงที่สัมผัสกับขาเราณตอนนี้ไม่ตึงเราสามารถที่วางตำแหน่งถูกต้องละนะครับเมื่อวางตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงสะโพกเราจะไหลออกจากเบาะนะครับให้เราทำการขยับตัวเองนะครับเข้าไปพิงเบาะด้านหลังนะครับให้ด้านหลังเรานะครับพิงตรงพนักพิงด้านหลังตัวที่นักพิงเราทำมุมประมาณ110ถึง115องศานะครับเมื่อเราการพิงปุ๊บเห็นได้ว่าช่วงหลังช่วงตัวเราพิงไปนะครับจะลักษณะของการเปิดในเรื่องของตัวไหล่นะครับเรื่องของการวางตำแหน่งขาได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับจะบอกว่าที่เราจะสังเกตคือพยายามให้นะครับให้ใบหูของเรานะครับอยู่กึ่งกลางตรงพนักพิงครับเราจะเปลี่ยนด้วยการปรับเบาะนะครับให้หูเราอยู่เทียมกึ่งกลางนะครับอายุสัตว์ได้ประมาณสักสามนิ้วเท่าด้านหลังไม่ห่างเกินไปนะครับเสร็จแล้วนะครับในตำแหน่งต่อไปคือเรานะครับควรจะวางในตำแหน่งที่หัวเข่าเรานะครับห่างจากคอนโซลด้านบนลงมานะครับประมาณ4นิ้วนะครับไม่ปรับจนห่างเกินไปจนลักษณะของการนอนขับรถนะครับการปรับเบาะเข้าไปนะครับให้หัวเข่าเราห่างจากตัวคอนโซลนะครับ
วัดดูจากนิ้วของเรานะครับประมาณ4นิ้วนะครับห่างจากคอนโซลได้เรียบร้อยนะครับในการวางตำแหน่งนี้นั่นคือช่วงการวางเท้าเรานะครับจะเป็นลักษณะของการออกที่ส้นเท้าวางนะครับในส่วนของที่เป็นกดลงไปได้ของเป็นทั้งเบรกและคันเร่งนะครับเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งของการวางพวงมาลัยคือตำแหน่งมือแล้วนะครับให้วางตำแหน่งคือลักษณะของเอาตัวข้อมือนะครับวางบนพวงมาลัยได้นะครับลักษณะนี้คือถือว่ามันไม่ได้นะครับเราสามารถทำการปรับพวงมาลัยเข้ามาช่วยโดยการที่เราดึงมาตรงที่พวงมาลัยด้านล่างนะครับดึงพวงมาลัยออกมาสามารถดึงขึ้นพวงมาลัยดึงขึ้นหรือลดลงมานะครับโดยที่ข้อมือเราจะอยู่ประมาณตรงพวงมาลัยพอดีนะครับเมื่อเราขยับข้อมือได้พอดีนะครับเราก็ทำการล็อกพวงมาลัยนะครับด้านล่างเมื่อทำการล็อกพวงมาลัยเสร็จแล้วครับเราดูจังหวะการวางมือนะครับเราจะขึ้นลงช่วงมือเราจะไม่ติดนะครับลงมาพอดีเลยผ่านช่วงท้องเราได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งมือเรียบร้อยนะครับสิ่งที่สังเกตนะครับว่าเวลาที่เราจับพวงมาลัยช่วงแขนเรานะครับจะตกเป็นช่วงของการท้องของมันนะครับเดี๋ยวเขาตรงนี้เราจะไม่ทำการเก่งเมื่อไม่เก่งเราจะไม่ทำการปวดหัวเวลาที่เราขับรถเดินทางไกลๆนะครับจะไม่สูงกันเมื่อตรงที่พวงมาลัยเกิดขึ้นนะครับจะไม่คือการสิ่งได้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราจับพวงมาลัยเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้บอกในต่อไปนะครับเราพยายามให้ดูลักษณะของตัวที่เป็นพวงมาลัยเรานะครับดูจากที่ปลายคางนะครับจากปลายคางนะครับเราจะได้มองเห็นตัวกระโซนทั้งด้านบนและด้านล่างได้อย่างชัดเจนนะครับในเวลาเกิดเหตุต่างๆเราก็จะได้ควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับต่อไปครับเรื่องของการจับนะครับเรื่องของตัวตำแหน่งมือนะครับในการจับพวงมาลัยนะครับในตำแหน่งมือที่วางไว้นะครับเราจะแอบกันที่ประมาณ2แบบนะครับ2กับ10นาฬิกาโดยที่ว่าใช้นิ้วเรานะวางไว้ตรงที่เดียวกันครับจับพวงมาลัยนะ2กับ10นาฬิกานะฮะให้จับ2กับ10นาฬิกาตำแหน่งหนึ่งอันนะครับถ้าไม่ถนัดนะครับสามารถจับที่อันหนึ่งสำหรับคนขับรถไกลนะครับมาตำแหน่งที่3กับ9นาฬิกาโดยใช้นิ้วของมือวางตรงที่ล็อกพวงมาลัยนะครับในการวางนะครับในการขับรถเราบอกว่าวิธีการทำเราจะแนะนำเรื่องของการทำ push and pull นะครับหรือดึงและดันนะครับดึงและดันนะครับการขับพวงมาลัยการขับรถนะฮะจับเราจะใช้ลักษณะคือเวลาดึงมือขึ้นนะครับเราจะให้นิ้วหัวมือไขว้กันตรงที่ตำแหน่ง12นาฬิกานะครับเมื่อมือเราอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกานะหัวมือไขว้กันนะครับเวลาเราดึงลงมานะนิ้วหัวมือเราจะดึงมาครับมือเราอยู่ตรงที่พวงมาลัยนะครับสันมือเราจะมาชนกันตรงที่ตำแหน่ง6นาฬิกานะครับการที่เราทำลักษณะการขึ้นลงนะ6กับ12นาฬิกาตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการควบคุมพวงมาลัยไปตามทิศทางเราได้ชัดเจนนะครับการขับรถเชื่อมกับอุบัติเหตุนะครับเราเน้นเรื่องของการทำยังไงก็ได้แต่นะครับให้เราสามารถควบคุมทิศทางรถได้อย่างถูกต้องทิศทางรถจะมีเกิดปัญหาอะไรก็แต่เนี่ยเราต้องควบคุมการหมุนหรือการที่เดินทางของด้านหน้ารถเราให้พุ่งไปได้อย่างถูกต้องเราสามารถควบคุมได้ครับผมครับสรุปนะครับเรื่องของการปรับท่านั่งนะเราจะบอกว่าปรับเบาะให้ได้มุมประมาณ115องศานะครับ110ถึง115องศาเพื่อที่เรื่องของการกระจายน้ำหนักที่เราจะไปกดทับด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับมือตำแหน่งมือเราควรจะจับตำแหน่งที่2กับ10หรือ3กับ9นาฬิกาและในการขับรถแนะนำเรื่องของการใช้ push and pull เป็นหลักนะครับเพื่อเป็นการควบคุมทิศทางรถตามที่เราต้องการได้ชัดเจนนะครับครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของการวางตำแหน่งท่านั่งตามหลักมีแต่เป็นประการข้อที่3ก็จบลงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับเรื่องของการทำประหยัดจัดการในข้อที่4เรื่องของการปรับกระจกครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันธ์เทอบุตรนะครับครูฝึกจากฝ่ายความปลอดภัยนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับนำท่านั่งนะครับในการขับรถที่ถูกต้องมาบอกเรานะครับนำไปใช้ครับเพื่อความปลอดภัยตัวเราเองนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับรายการหิวประเหตุนะครับเราออกอากาศมาหลายร้อยตอนแล้วนะครับหลายปีแล้วเรามีความหวังครับที่จะให้อุบัติเหตุในประเทศไทยลดลงนะครับอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านเลยนะครับว่าเราจะมีจิตสำนึกความปลอดภัยแค่ไหนนะครับเรามีคนรักเราครับเรามีคุณพ่อคุณแม่มีภรรยามีครอบครัวนะครับที่รักเรานะครับลูกเราที่ต้องการให้เราเลี้ยงดูเขานะครับเราต้องช่วยกันนะครับทำเรื่องนี้นะครับให้เป็นจริงเป็นจังในประเทศไทยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกท่านผู้ชมครับบางทีเราบอกว่าเราดีแล้วเราก็ต้องระวังคนอื่นนะครับคนอื่นที่ขับรถประมาทนะครับแล้วมาชนเรานะครับมาสร้างความเสียหายให้เรานะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่รายการเคลียร์อุบัติเหตุห่วงใยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเคลียร์อุบัติเหตุนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับThank you.
และชีวิตต้องการความแรง PTT Ultra Force Diesel ใหม่น้ำมันดีเซลพร้อมสารสูตรพิเศษรายแรกของโลกสัมผัสความแรงที่คุณสั่งได้เร่งเร็วแรงเต็มกำลังเครื่องยนต์สั่งตัวเองให้ไปข้างหน้าใหม่PTT Ultra Force Diesel 1 ในเทคโนโลยี Ultra Force แรงดั่งใจทุกสัมผัสจากปตท.